อ๋อสบายดีเนาะมื้อนี้กลับมาพบกันอีกแล้วเนาะกับทางช่อง TTC ของพวกเฮาเนาะมื้อนี้เฮาจะมานําเสนอเกี่ยวกับตำนานเรื่องเปรตเนาะมาหับฟังหับชมน้ํากันเนาะมื้อนี้เฮาจะเว้าตำนานเรื่องเปรตเนาะตำนานเกี่ยวกับเรื่องเปรตเป็ดคือผู้ที่มีรูปห่างสูงโยกเท่ากับต้นตาลคอยาวผมยาวตัวดําจอยท้องใหญ่มีมือใหญ่เท่ากับใบตาลและมีปากน้อยเท่าหูเข็มเฮ็ดให้เป็ดมักจะหิวอยู่ตลอดเวลาเพราะบ่สามารถเบิ่งกินนี้อย่างได้หลายพอเป็ดจึงมักปรากฏในงานบุญเป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้ก็เพื่อขอส่วนบุญเพื่อสร้างสมบุญบารมีให้หลายพอจุดประสงค์แม่นสร้างสมบุญบารมีบุญบารมีให้หลายเนาะจนสามารถไปเกิดใหม่ในชาติหน้าได้เพื่อบ่ให้ทุกข์ทรมานคือดังที่เป็นอยู่ตอนนี้เปรตหมายถึงผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะถ้าเว้าถึงทางพุทธศาสนาหมายเปรตหมายถึงสัตว์จำพวกหนึ่งที่เกิดในเศกสัยที่เป็นอบายภูมิใน4ความเสื่อตั้งแต่บุหันกล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดคิดให้พ่อแม่ผู้มีพระคุณกับตัวเองชาติหน้าจะต้องไปเกิดเป็นเปรตประเภทของเปรตแบ่งออกได้หลายประเภทแบ่งตามเปรตวัตถุอัณฑกถาได้4ประเภท1ปรทัตตะปะชีวิตกับเปรตที่มีชีวิตอยู่ได้จากอาหารที่มีมนุษย์ให้เส้นการเส้นไหว้2คุปปีปาสิกเปรตคือเปรตที่อดอยากทุกข์จากความหิวโหยอยู่เป็นนิด3นิชามัตตันนิกเปรตคือเปรตที่ถูกไฟเผาให้ห้อนหนอยู่ตลอดเวลา4กาลกันจิกเปรตคือเปรตในจำพวกอสุรกายเปรตเป็นผีจำพวกหนึ่งที่เคยเฮ็ดบาปสร้างกรรมเอาไว้สมัยยังมีชีวิตอยู่เมื่อตายลงแล้วก็ต้องมารับผลกรรมตามที่ได้สร้างไว้เฮ็ดให้ต้องมีความเป็นอยู่อย่างอดอยากจอยผอมเนาะมักส่งเสียงห้องหรือปรากฏให้ชาวบ้านเห็นเพื่อขอส่วนบุญให้ช่วยทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพราะอดอยากหิวโหยโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเปรตเป็นผีชนิดหนึ่งที่มีลำตัวสูงบางก็สูงเท่าต้นตาลหรือว่ายอดตาลบางก็สูงเท่ากับเสาสิงซ่าเนาะบางก็สูงเท่ากับปลายทุ้งหรือว่าถ้าเปรียบในสมัยนี้ก็แม่นสูงเท่ากับตึก5ชั้นหรือว่าสูงเท่ากับคอนโดมิเนียมเนาะหรือเป็นผีที่มีรูปห่างสูงหลายจึงมีรูปห่างล่อผู้ที่สูงว่าสูงคือกันกับเป็ดเนาะแต่ว่าการกระทํากรรมในชั่วชีวิตนั้นจะมีความแตกต่างกันไปเมื่อตายไปแล้วจะเกิดเป็นเปรตชนิดต่างๆเช่นคนที่มักเว้าด่าตบตีพ่อแม่จะต้องไปเกิดเป็นเปรตจำพวกที่มีปากเท่าหูเข็มมือใหญ่เท่ากับใบไม้หรือใบตาลอดอยากและหิวโหยอยู่ตลอดเวลาเกิดมามีปากเท่าหูเข็มเวลาจะกินข้าวต้องเอายัดเข้าปากไปเทื่อละเม็ดเป็นคำคูหรือเตือนสติของคุณบูฮันให้ลูกหลานมีความกตัญญูในการเลี้ยงดูพ่อแม่ย้ำแก่ชราและบ่ทำให้ทางกายและจิตใจรวมทั้งยังว่ารวมถึงพวกเกเรชาวบ้านก็จะพากันประนามว่าบักเป็ดคนที่มักฆ่าเป็ดฆ่าไก่ตีไก่เสือดหมูเสือดงัวเป็นอาจินเวลาตายไปแล้วก็ต้องเกิดเป็นเป็ดประเภทตัวเป็นคนหัวเป็นไก่รูหัวเป็นหมูตามแต่ละผลกรรมไผเฮ็ดกรรมเอาไว้จังใดก็จะได้ผลกรรมอันนั้นตอบสนองสนั่นเปรตอาจมีหลายยุสนิดหลายจำพวกผีเปรตหรือเ
ชาวอีสานห้องว่าผีแผ่นผีเพชรเนาะหรือว่ามีกรรมทำไว้ตั้งแต่สมัยยังมีชีวิตอยู่เพิ่นได้ว่าว่าเวลาเปรตตัวนึงจะพ้นจากกรรมตัวนึงไปจะมีเปรตตัวใหม่มารับตำแหน่งแทนโดยมีเข้าโค้งของนิทานพระมาลัยเรื่องนึงยังมีมนุษย์หนึ่งคนชื่อว่าวิตวินจุอยากจะไปเที่ยวทะเลกับพ่อข้าสำเภาจึงเขี่ยวเข็นเอาเงินทองจากมันดาด้วยความเป็นห่วงลูกชายมันดาก็ขัดขวางวิตวินตุปกติเป็นคนเกเรอยู่แล้วจึงโกรธจนลืมตัวถีบแม่จนล้มและหนีไปเล่นทะเลจนได้แต่ผลกรรมตามทันเห็นให้เหือแตกวิตวินทุลอยน้ำไปขึ้นฟังที่เกาะแห่งหนึ่งอันเป็นที่อยู่ของพวกเปรตแต่สายหนุ่มสำเบิ่งเป็นกงจักที่มุนอยู่เทิงเปรตเหล่านั้นเทิงหัวของเปรตเหล่านั้นที่เป็นดอกบัวผลิตขึ้นเป็นมาลาสวมใส่อย่างสวยงามเห็นเลือดที่ไหลย่อยเห็นเปรตที่กำลังห้องควนค้างสักดินสักงอด้วยความเจ็บปวดมีการห้องลำทำเพลงยังมีความสุขวิตวินทูจึงเอ่ยปากขอพวกเปรตเปรตหัวมีผู้มาหับกรรมมาหับส่งต่อแสดงว่าพวกตนได้พ้นจากกรรมที่กระทำไว้แล้วก็ดีใจเฝ้ายกให้อย่างบ่ลังเลจึงมีที่มาของคำพังเผยที่ว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวทางภาคใต้มีผีสนิทหนึ่งเอิ้นว่าผีหลังกวงเป็นผีที่มีรูปร่างลักษณะคือคนแต่ทั้งหลังเป็นหูเป็นหูเนาะจะเห็นประเภทเครื่องในตับไตใส่พุงได้หมดเนาะมีนอนเต็มและเวลาผู้ใดก่อไฟผิงไฟกลางแจ้งผีหลังกวงจะเฮ็ดท่าทางมาขอใส่น้ำและหลอกหลอนให้เห็นอวัยวะภายในจากหลังที่เป็นหูเนาะบางทีก็ห้องเด็กๆให้เกาหลังให้และตัวให้เห็นอวัยวะภายในหรือว่าหลังที่เป็นโป่งเป็นหูเนาะที่มีขี้เค็บบ่งกือเต็มไปหมดพี่เหล่านี้จะบ่ทําให้ไผแต่ว่าเฮ็ดให้คนตกใจย่านเนาะขอบใจที่รับชมถ้ามักก็อย่าลืมกด Subscribe ขอบใจ